สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์คัทชัดเจนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีในเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมอันธิชาญคูหาเรื่องรองครับอีกหนึ่งช่องทางสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเข้ามาเคลียร์คัทชัดเจนทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับทุกๆคนครับไม่ว่าจะเพศใดวัยใดกลุ่มใดนะครับก็ล้วนแล้วแต่ครับที่ต้องการมีศักดิ์ศรีความเป็นคนที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมนี้อย่างเทียบเท่ากันนะครับเรามองไปในมิติของแรงงานเองก็เช่นกันนะครับที่กระทรวงแรงงานนั้นได้มีการย้ำแล้วก็เน้นย้ำครับในการที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพทั้งคุณภาพชีวิตต่างๆครับให้แรงงานไทยนั้นมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าอยู่ในสังคมนี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้นะครับซึ่งถือได้ว่าเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานี้ครับเป็นวันครบรอบนะครับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศครบรอบ100ปีนะครับในการทำงานร่วมกันครับประเทศไทยเป็น1ใน42ประเทศทั่วโลกนะครับที่ได้ร่วมกันเป็นสมาชิกของ ILO นี้นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นมิติสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะช่วยส่งเสริมความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับแรงงานไทยรวมไปถึงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยนั้นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับสากลได้ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับว่าการที่เราเป็นสมาชิกนะครับของ ILO และในวาระครบรอบนะครับของ ILO 100ปีนั้นประเทศไทยได้อะไรบ้างแรงงานไทยครับมีประสิทธิภาพอย่างไรบ้างครับเราจะไปพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับแขกรับเชิญครับในช่วงนี้ไปพบกับสารของท่านนายกรัฐมนตรีสักครู่ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องแรงงานที่รักและท่านผู้มีเกียรติผมในนามประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและส่งเสริมการเจรจาทางสังคมเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานสร้างงานที่มีคุณค่าโดยขับเคลื่อนการดำเนินการโดยความร่วมมืออย่างเข้มแข็งขององค์กรภาคีนายจ้างลูกจ้างซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้ดำเนินการด้านแรงงานที่ครอบคลุมทุกมิติโดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีงานทำอย่างทั่วถึงสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงรวมทั้งให้ความสำคัญกับสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมทั้งได้ไปรูประบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยในด้านการปฏิรูปกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการจัดทำทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการให้ความร่วมมือการให้สิทธิและความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมให้แก่แรงงานต่างด้าวในไทยเพื่อส่งเสริมให้แรงงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าไปถูกความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีประเทศไทยขอแสดงความขอบคุณองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยจนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศส่งผลให้ทิปรีพอร์ตของสหรัฐอเมริกาได้ปรับอันดับของประเทศไทยให้ขึ้นมาอยู่ในระดับเทียร์2เมื่อปี2561และการที่สหภาพยุโรปได้ปลดสถานะใบเหลือง IUU Fishing ของภาคประมงไทยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาการร่วมลงนามแผนงานระดับชาติในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยืนหยัดเคียงคู่กับองค์การแรงงานระหว่างประเทศเนื่องในโอกาส100ปีการก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนสนับสนุนการยกระดับการคุ้มครองแรงงานด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศและพันธมิตรไตรภาคีที่มีส่วนช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พี่น้องแรงงานทั่วโลกและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนี้จะคงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับสว
ชมครับและเคลียร์คัดชัดเจนในวันนี้นะครับเราอยู่กับทางด้านของท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านที่สองครับท่านมิสเตอร์แกรมบักเล่นะครับผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยกัมพูชาและสปป.ลาวครับและผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้นะครับคุณจิตติมาศรีสุขนามเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประจำประเทศไทยและสปป.ลาวจาก ILO ครับสวัสดีทั้งสามท่านครับครับครับก็ด้วยมิตินะครับที่เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมานะครับเป็นวาระครบรอบ100ปีของ ILO นะครับที่เราเองนั้นได้มองเห็นความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะพดุงยุติธรรมความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับแรงงานไทยด้วยในระดับสากลนะครับที่มาที่ไปของการจัดงานนี้ครับประเทศไทยเราเนี่ยครับมีการจัดงานนี้ขึ้นมาอย่างไรครับครับ ILO เป็นองค์กรของประเทศที่ได้มีการก่อตั้งมา100ปีนะครับแล้วก็เป็นองค์กรที่ดูแลด้านของสิทธิด้านแรงงานนะครับด้านคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยด้านความเป็นธรรมนะครับครับซึ่งถือว่าไทยเนี่ยเป็นสมาชิกเริ่มแรกเลยใน12ประเทศนะครับที่เริ่มต้นมาในปี2462ครับสมัยรัชกาลที่6นะครับแล้วก็ในปีนี้ซึ่งเป็นปีร้อยครบ100ปีเนี่ย ILO ได้ให้ไทยเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งใน20ประเทศเนี่ยที่จัดกิจกรรมแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทั่วโลกครับในเวลาเดียวกันครับครับก็เป็นการจัดกิจกรรมร่วมขึ้นมาในมิติของประเทศไทยนะครับที่เราโชว์ไปทั่วโลกนะครับของการถ่ายทอดสดในครั้งนั้นนะครับ24ประเทศทั่วโลกนี่ครับเราโชว์ในเรื่องของอะไรครับเราได้พูดถึงอาจจะมีเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยที่ไปที่ได้แนะนำประเทศไทยนะครับแต่ว่าจริงๆตามเราได้ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ 2-3 เรื่องครับเรื่องแรกเราได้จัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ ILO 100ปีนะครับครับเรื่องสองเราได้มีการจัดทำดวงตามสนีนะครับสัญลักษณ์ของ ILO 100ปีนะครับแล้วก็เรื่องที่3เราได้ทำแผนปฏิบัติการเนี่ยแผนแม่บทนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการจ้างงานที่ดีนะครับหรือว่าDecent Work Country Programนะครับซึ่งจะได้มีการลงนามนะครับในตั้งแต่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานนะครับกับผู้แทนนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ ILO ครับครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญนะครับของการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาด้วยครับคนนี้มาดูมิตินะครับของ ILO ครับในภูมิภาคที่ท่านได้ดูแลนะครับของประเทศไทยของกัมพูชาแล้วก็รวมไปถึงของสปป.ลาวด้วยนะครับคุณจิตติมาครับในเรื่องนี้นะครับทางมิสเตอร์แกรมนะครับอยากให้พูดสักนิดนึงครับว่าในส่วนของ ILO ที่ดูแลงานของเราอยู่นะครับมีภารกิจอย่างไรบ้างครับ So Mr. Buckley as you are the director of the country office for Thailand Lao and Cambodia could you please elaborate a little bit what is the ILO andWhat are we doing in these three countries, and particularly on Thailand? Thank you very much. The ILO has been in existence for 100 years. This year we're celebrating 100 years of the organisation. Thailand has been a member of the ILO, a founding member, since that time, so also celebrating 100 years of membership. The ILO has developed the Decent Work Agenda, and we operate the Decent Work Agenda in all of the countries where we work, obviously including in Thailand.And the Decent Work Agenda is made up of four components. We work to promote rights in the workplace. We work to promote employment and sustainable enterprises. We work to encourage, to promote social protection systems. And we do all of that through the promotion of what we call social dialogue based on tripartism, which is where we collaborate with the ministries of labor and also the representative organizations of workers and employers.To influence and design policy. So these are the four pillars of what we call the Decent Work Agenda. And the Decent Work Agenda is designed to address what we refer to as social justice. It is essentially a tool to promote economic growth in a sustainable way, a tool that also addresses poverty reduction, and fundamentally, which I think is also quite important in the case of Thailand,It's a tool which addresses inequality, and it does that by empowering people at the workplace, increasing opportunities for people to work, doing decent jobs, generating incomes so that they can support themselves and their families in a sustainable way. ค่ะนะคะคุณแกรมได้อธิบายนะคะเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วการทำงานในประเทศไทยเนี่ยวันที่11ที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ร่วมเฉลิมฉลองสองอย่างสองเหตุการณ์หลักเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือการที่ ILO มีอายุครบรอบ100ปีนะคะและเหตุการณ์ที่สองก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ILO มาครบรอบ100ปีอย่างที่ท่านรัฐมนตรีเรียนไปในตอนต้นนะคะแล้วก็การทำงานในภูมิภาคเนี่ยนะคะใน3ประเทศเนี่ย ILO เนี่ยยึดหลักนะคะในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณค่า
หรือที่เราเรียกว่า decent work นะคะแล้ว decent work เนี่ยเป็นวาระงานหลักของ ILO นะคะซึ่งครอบคลุม4เสาหลักเสาที่1เนี่ยก็ว่าด้วยเรื่องของสิทธินะคะหรือกฎหมายนะคะสิ่งต่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมาตรฐานแรงงานนะคะแล้วก็การทำกฎหมายหรือการสร้างงานหรือว่าการทำงานนะคะอันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานหรือ employment นะคะการจ้างงานอย่างไรให้งานเนี่ยเกิดกระบวนการการจ้างงานที่มีคุณค่าแปลว่าเป็นงานที่ทุกคนทำได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็มีรายได้เลี้ยงดูอย่างพอเพียงนะคะอันที่3ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมนะคะอย่างในกรณีประเทศไทยก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของหลักประกันสังคมต่างๆนะคะเป็นต้นผ่านกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะคะโดยที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญในเสาที่4ก็คือว่าในเรื่องของการเจรจาทางสังคมคือ IOO ส่งเสริมหลักก็คือผ่านกระบวนการในการปรึกษาหารือโดยเฉพาะยิ่งผ่าน3ฝ่ายหรือไตรภาคีนะคะที่กระทรวงแรงงานเนี่ยยึดถือปฏิบัติมาตลอดร่วมกับทางฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะทำให้เกิด1ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การจ้างงานที่มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็เป็นการจ้างงานที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างแท้จริงโดยคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทักษะแล้วก็มีการจ้างงานที่ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีรายได้ที่จะเลี้ยงตัวได้เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะครับในฐานะที่มองดูของแรงงานไทยนะครับเราเห็นว่าแรงงานไทยนั้นมีศักยภาพอย่างไรบ้างครับ So as you elaborate on the decent work agenda as well as you had been working in Thailand what do you see as the what is your perspective towards the competency and potential of the Thai workers and the Thai people Yes one thing which I'd like to mention at the outset is although Thailand has been a member of the ILO for 100 years, I think we can be very proud that the fact over the last few years we have really developed that relationship very, very strongly. There has been a concerted effort to ratify what are known as international labour conventions. There has been the development of a lot of projects in the country. So we are working to an ever closer collaboration. And this was signified ultimately when we signed the Decent Work Country Programme, the first Decent Work Country Programme in Thailand. And this maps out a series of interventions that we will work together with the government and the workers and employers groups to implement over the coming years. So there are lots of dimensions to this. One of them is creating opportunities through empowering people with new skill sets so that they can address the needs of a dynamic, rapidly changing world of work. We all know about globalization and the effect that globalization has had on the world of work. And the future is going to be very different to the present. Artificial intelligence, the increasing use of technology at the workplace, this is radically changing the skill sets that people need. So one of the major activities that we will be doing, one of the major activities which we'll be supporting the government on, is the employability of the workforce, empowering them to do the jobs that the markets are demanding. We are also very concerned about equity and fairness at the workplace. So we will also be doing a lot of work to strengthen social protection systems. We work with all sorts of workers, including migrant workers as well. And we will work towards strengthening their rights and their responsibilities at the workplace as well. Because obviously migrant workers make a vital contribution to the economy as well. And ultimately we will be working very closely to build up the capacity of the Ministry of Labour and the trade unions, the workers' organisations and the employers' organisations as well. So we've got a lot of work ahead of us. There's a lot of challenges, but I think together we have signified in signing the Decent Work Country Programme that we can do this and we can meet the challenges going forward. ค่ะว่าคุณแกรมเนี่ยท่านได้เสริมเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานนะคะคและระหว่างประเทศไทยกับ IOO นะคะก็คือในระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟน100ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในช่วงระยะหลังเนี่ย 3-4 ปีหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเนี่ยพยายามเป็นอย่างมากนะคะที่จะยกระดับนะคะให้ประเทศไทยเนี่ยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่างๆที่มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ศักยภาพต่ออนุสัญญา IOO ซึ่งอนุสัญญาเนี่ยก็คือการวางมาตรฐานแรงงานในระดับสากลนะคะก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปีหลังเนี่ยมีการให้ศักยภาพต่ออนุสัญญาอย่างมากมายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแรงงานเองเนี่ยเรามองว่าแรงงานของประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพทีนี้การจะทำงานเพื่อจะเสริมศักยภาพของแรงงานในประเทศไทยเนี่ยเราทำผ่านสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวในตอนต้นก็คือได้มีการลงนามนะคะในบันทึกความเข้าใจที่จะ
ปฏิบัติร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการตามแผนงานระดับชาติว่าด้วยเรื่องของงานที่มีคุณค่าหรือว่า Decent Work Country Program สำหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือการที่พัฒนาตาม4เสาหลักที่ ILO ทำร่วมกับประเทศเนี่ยก็คือเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำนะคะเพราะประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามีความสำคัญและตัว Decent Work Country Program เนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอันหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของแรงงานนะคะผ่านการดูเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานทำยังไงให้แรงงานเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค globalization หรือยุคโลกาภิวัตน์นะคะที่เราทราบกันอย่างดีในประเทศไทยการจะทำอย่างไรให้แรงงานไทยหรือว่าให้คนไทยในจ้างลูกจ้างเองเนี่ยนะคะมีความสามารถที่จะทำงานร่วมกับระบบอัจฉริยะต่างๆหรือทำงานให้สอดคล้องหรือทำงานพร้อมไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการใช้การจ้างงานในระบบอัจฉริยะหรือ AI นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานร่วมกับมนุษย์หรือว่าการพัฒนาทักษะที่เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพในด้านต่างๆของแรงงานนะคะทำให้การทำงานแล้วก็การพัฒนาเนี่ยเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็การพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะในส่วนนี้เนี่ยเรามองว่าการที่จะทำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแรงงานเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็การจะดูศักยภาพของแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพทางการจ้างงานทางเศรษฐกิจเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตนะคะอันนี้เป็นความสำคัญระดับหนึ่งด้วยครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญครับคุณผู้ชมนะครับจากความร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่ไทยนั้นเป็น1ใน42ประเทศทั่วโลกนะครับที่เป็นสมาชิกของ ILO ครับที่ผ่านมา100ปีนะครับประเทศไทยได้มีความร่วมมือกันเนี่ยถึง19ฉบับด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่มิสแกรมได้บอกไว้นะครับว่าในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมานั้นเราเห็นภาพเห็นผลที่ชัดเจนครับต่อความร่วมมือในครั้งนี้ในการช่วยส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานไทยด้วยขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีครับว่าผลงานที่ผ่านมาในช่วง 3-4 ปีเนี่ยเราจะมีเพิ่มเติมก็คือ4เรื่องด้วยกันนะเราได้รับรอง4ฉบับครับครับ4ฉบับด้วยกันครับมีอะไรบ้างครับท่านก็เป็นฉบับที่187นะครับอันนี้ก็เป็นเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวเรื่องของการความปลอดภัยช่วยอะไรในการทำงานนะครับครับแล้วก็ใน411เนี่ยเป็นเรื่องของการจ้างงานโดยที่ไม่เลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็เรารับรองด้านของP29 29เนี่ยคือเรื่องของการเรื่องของแรงงานบังคับนะครับอันนี้มาแก้เรื่องเกี่ยวเรื่องของคำรุดนะครับแล้วก็รอสุดท้ายล่าสุดเนี่ยที่ผมไปคือสิ้น88นะครับที่แปลคือเป็นการราชการแรงงานในภาคประมงนะครับเรื่องตั้งแต่เรื่องอายุเรื่องของค่าจ้างเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยในการทำงานในเดือนมงครับอันนี้ก็เป็นที่เราได้ขับเคลื่อนแล้วมีโครงการที่อีกหลายโครงการนะครับตั้งแต่เรื่องของการได้มีการเก็บข้อมูลเรื่องของการแรงงานเด็กประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสิทธิทะเลสู่ฝั่งนะครับเรื่องของมงครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาตินะครับนี่เป็นโครงการที่ร่วมกันมาครับครับมีความสำคัญด้วยนะครับเรามองไปถึงอนาคตด้วยก็จะมีความร่วมมือด้วยล่าสุดเราได้ลงนาม MOU นะครับเรื่องเกี่ยวกับด้านของ Decent Work Country Program นะครับซึ่งเป็นนี้จะเป็นกรอบสำคัญที่จะทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยแสดงความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะพัฒนาด้านแรงงานนะครับที่จะไปสู่รูปแบบที่8นะคือเรื่องของความยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าซึ่งตรงนี้เองเนี่ยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ10ปีของเราด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งแผนที่12นะครับแล้วก็ในการขับเคลื่อนนี้นะครับก็จะดูแลทั้งเรื่องการจ้างงานการเพิ่มศักยภาพแรงงานและก็ชีวิตของแรงงานทั้งหมดนะครับนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญด้วยนะครับคราวนี้เรามองว่า ILO นะครับที่ได้ดูแลประเทศไทยเราอยู่นะครับมองเห็นถึงการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลไทยในปัจจุบันนี้นะครับมันจะช่วยส่งเสริมศักยภาพต่อไปอย่างไรในอนาคตให้กับแรงงานไทยครับSo what do you see as, you know, what is the IO perspectives towards this collaboration between the Royal Thai Government and the IO in enhancing the capacity of Thai workers for the future to come? Well, obviously, we're extremely pleased in the relationship that we have with the Royal Thai Government and also with the social partners, the workers and the employers' organisations. We work very closely. We work very well. We work in collaboration.Because ultimately, I think if we are going to make progress in promoting decent work for the outcome of social justice, then it makes sense to work together. So we are a tripartite organisation. That is the basis of everything we do, working together with each of the tripartite constituents.
But we also recognize that we live in an ever smaller world, and globalization means that we have to compete with not only our neighbors but other countries around the world. It's a very competitive environment now. And really, ultimately, in a sustainable way, the only way of competing is through investing in labor, investing in workers, building their capacity, improving their skills so that they become more productive. And by virtue of that, Thailand becomes more competitive against other countries. So that ultimately is what we're aiming for. That's ultimately what our goal is, to nurture, to support decent work as a means to enhance opportunities and at the same time promote competitiveness and productivity for the Thai economy. So we very much see decent work as being, if you like, the core mandate of the organization and the main driver, in its essence, of sustainable economic growth.ค่ะอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย IO เนี่ยมีความสุขนะคะจริงๆแล้วคือเรามีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ทำงานอยู่ในกับประเทศไทยแล้วก็ทำงานร่วมกับประเทศไทยแต่ในช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยเราได้สังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะว่าการทำงานร่วมกันของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ก่อมาก่อผลมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆอันเนี้ยมาจากสิ่งนึงที่ IO ยึดเป็นพื้นฐานสำคัญเลยก็คือการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการที่การทำงานที่มีคุณค่าให้กับทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างนะคะหรือแม้กระทั่งทางภาครัฐบาลเองและนอกจากนี้เนี่ยการทำงานเพื่อที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานหรือว่าการทำงานที่จะก่อให้เกิดผลกับประเทศการพัฒนาทางเศรษฐกิจเอ่ยหรือว่าการพัฒนาทางด้านคนเอ่ยเนี่ยจะเป็นประโยชน์ได้ก็คือต้องใช้องค์กรไตรภาคีนะต้องใช้กระบวนการในการปรึกษาหารือซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญของ IO ในการที่จะสามารถขับเคลื่อนนะแผนงานที่มีคุณค่าในระดับประเทศของประเทศไทยได้ในระยะ3ปีที่จะถึงนี้นะคะเนื่องจากตัวแผนเนี่ยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานราวๆ3ปีนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแกรมอยากจะเสนออย่างเต็มที่เลยก็คือว่าสิ่งที่ IO มองว่ามีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็รัฐบาลไทยแล้วก็ทางฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมุ่งมาทางแนวนี้ก็คือว่าเราเนี่ยต้องการที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางสังคมหรือว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการที่เราจะแข่งขันได้เนี่ยนะก็คือเราจะต้องลงทุนการลงทุนในคนการลงทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนนะคะจะเป็นการลงทุนที่จะก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็จะให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าเราจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าแข่งขันกับเวทีโลกก็ตามเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ทราบดีนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโลกเนี่ยถูกทำให้แคบลงถูกทำให้เล็กลงผ่านโลกาภิวัตน์นะคะผ่าน globalization เพราะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถพัฒนาในคนลงทุนในคนเพื่อให้ศักยภาพของคนเนี่ยสูงขึ้นมาเก่งขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะมีที่ยืนแล้วก็แข่งขันได้นะคะอย่างเต็มศักดิ์ศรีแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและคนโดยตรงครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมนะครับในกรอบการทำงานครับที่รัฐบาลไทยนั้นให้ความสำคัญนะครับต่อความเป็นมนุษย์อย่างในกลุ่มของผู้ที่ใช้แรงงานไทยนะครับที่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาได้ครับมีการส่งเสริมนะครับให้คุณภาพของแรงงานไทยนั้นสามารถที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันแล้วก็มีคุณภาพชีวิตขึ้นมาดีได้ในระดับสากลด้วยนะครับเรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับที่ทางด้านของกระทรวงแรงงานนั้นจะมีการขับเคลื่อนไปให้มีความสอดคล้องนะครับกับการทำงานร่วมกันกับILO นี้ด้วยต้องคอยติดตามกันต่อไปด้วยนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านมิสเตอร์แกรมบักเล่นะครับผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทยกัมพูชาและสปป.ลาวครับและผู้ดำเนินรายการร่วมนะครับคุณจิตติมาศรีสุขนามครับเจ้าหน้าที่บริหารโครงการประจำประเทศไทยและสปป.ลาวไปอย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของเคลียร์คัทชัดเจนหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามชมได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้ครับวันนี้ผมแขกรับเชิญพร้อมกับทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับความ